บริษัทของ CrowdStrike เองเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะหรือว่า CEO ของ CrowdStrike เนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาบอกว่าบริษัท CrowdStrike ได้เผยแพร่แถลงการฉบับใหม่ของนายจอร์จประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ได้ขอโทษอย่างสูงสุดไปยังบริษัททุกแห่งบนโลกและประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดข้องซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอัปเดตซอฟต์แวร์ของบริษัทที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลให้กับบริษัท Microsoft ส่งผลให้ระบบล่มเป็นวงกว้างทั่วโลกนะคะแล้วก็ CEO ของ CrowdStrike ก็ยืนยันว่าแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้วแต่อาจต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าเครือข่ายทั้งหมดซึ่งมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากจะกลับมาทำงานได้ตามปกติไปดูแถลงการของ Microsoft กันบ้างแถลงการ Microsoft ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเวลา 19:00 น.ตามเวลามาตรฐานสากลของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงตี 2 วันศุกร์ของประเทศไทยนะคะถ้าดูเวลาแล้วเนี่ยที่เขาเทียบมาส่งผลกระทบต่อลูกค้าทั้งหมดของ CrowdStrike ที่ใช้ซอฟต์แวร์ CrowdStrike Falcon และทุกฝ่ายพยายามแก้ไขสถานการณ์นับแต่นั้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันลุกลามนะคะลุกลามไปจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นข่าวกันไปทีนี้เนี่ย Microsoft ก็บอกว่าคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบอาจต้องได้รับการรีบูตหลายครั้งเพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์กลับมาเป็นปกติส่วนบรรยากาศของบริการที่ได้รับการกระทบนะคะในภาพรวมนี่มีการรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าเริ่มกลับเป็นปกติแต่บริษัททุกแห่งไม่ว่าจะเป็นสายการบินระบบขนส่งมวลชนธนาคารโรงแรมร้านค้าขนาดใหญ่และผู้ให้บริการโทรคมนาคมเตือนผู้รับบริการว่าการให้บริการอาจยังคงมีความล่าช้าในบางขั้นตอนและก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเผื่อเวลาในการรับบริการด้วยคือมันมีหลายคนก็ตั้งคำถามนะฮะว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันคือการโจมตีทางไซเบอร์หรือเปล่าทาง CEO ของ CrowdStrike เองเนี่ยที่เขาได้เขียนข้อความใน X เนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์เราพบปัญหานี้แล้วก็ทำการแก้ไขแล้วคือเขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากที่เขาอัปเดตระบบนั่นแหละไม่ได้มีใครมาโจมตีอะไรทางไซเบอร์เพราะหลายคนก็อาจจะมองไปที่ประเด็นนั้นทีนี้เมื่อวานนี้เองเนี่ยแต่ละสนามบินของไทยนะฮะ6แห่งด้วยกันที่มีรายงานยืนยันมาแล้วก็โดยเฉพาะสายการบินไทยแอร์เอเชียนะที่เป็นซึ่งเป็นสายการบินใหญ่ดำเนินการที่อยู่ในไทยเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบแน่ๆแล้วก็มีการใช้ระบบแมนนวลก็คือเขียนด้วยมือจดคิวกันด้วยมือนี่แหละครับเพื่อที่จะระบายผู้โดยสารให้ไปขึ้นเครื่องได้เร็วที่สุดทีนี้อันนี้เราเข้าใจเลยนะเมื่อวานนี้มันเหมือนหนังหน้าไฟเนาะคนเนี่ยก็จะไปด่าสายการบินว่าทำไมถึงจัดการไม่ได้ทำไมระบบมาพังได้ยังไงทำไมสายการบินเป็นแบบนี้ตั้งแต่พอคนเริ่มดูในโซเชียลแล้วคนก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เป็นที่สายการบินเขานะครับ มันคือเนี่ยฮะระบบ Microsoft นะฮะทั่วโลกพูดง่ายๆใครที่ใช้ระบบนี้อยู่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ได้รับผลกระทบกันเกือบหมดนะฮะเนี่ยทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ฝรั่งเศสกำลังจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับทางผู้จัดงานโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะน่าจะกระทบในระดับที่เล็กน้อยเท่านั้นครับฝ่ายจัดงานโอลิมปิกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะฮะได้ออกมาเปิดเผยว่าปารีส2024ตระหนักถึงปัญหาด้านเทคนิคระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อซอฟต์แวร์ของ Microsoft นะครับปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้าน IP ของปารีส2024ทีมงานเทคนิคของปารีส2024ได้ระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาเหล่านี้และเราได้เปิดใช้แผนฉุกเฉินเพื่อดำเนินการต่อไปแล้วด้านแหล่งข่าวจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสนะครับก็กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการรับรองเนื่องจากนักกีฬาบางคนเนี่ยไม่สามารถรับป้ายเพื่อเข้าพิธีการที่แม่น้ำแซนในวันศุกร์หน้าได้นอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อการมาของนักกีฬาที่ต้องถูกยกเลิกเที่ยวบินหลังจากบูบ้านนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้ต้อนรับแขกชุดแรกนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั่นเองไปดูฝั่งไทยหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยก็นายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ ODE นะคะก็เกาะติดเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการให้บริการของ CrowdStrike นะคะที่เกิดข้อผิดพลาดนะคะก็ส่งผลให้ระบบ Windows ขัดข้องก็มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่า
ไม่พบว่ากรณีนี้มีผลกระทบต่อเครือข่ายโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตรวมทั้งระบบสื่อสารและการเดินอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ทางดีอีเนี่ยก็มีการประสานไปกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.เพื่อติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็พบว่าได้มีผลกระทบกับบางระบบงานในไทยบ้างแต่ยังอยู่ระหว่างการประมวลข้อมูลซึ่งกรณีที่ได้รับการแจ้งทางสกมช.ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีแล้วก็ทางดีอีก็จะร่วมจากสกมช.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางแนวทางในการหามาตรการรับมือถ้าหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับดร.กิรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT นะฮะก็ได้ลงพื้นที่สนามบินดอนเมืองนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์กรณีระบบเช็คอินของนาวิแทนะฮะเกิดเหตุขัดข้องทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ10โมงเช้าโดยมี5สายการบินหลักที่ได้รับผลกระทบนะครับได้แก่ Air Asia, Air Asia X, Jetstar Airline และสายการบินสกู๊ตรวมประมาณ200ไฟท์ผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนเนื่องจากเช็คระบบเนื่องจากระบบเช็คอินเนี่ยมันใช้การไม่ได้นะครับและเที่ยวบินเนี่ยดีเลย์ทั่วประเทศก็เลยต้องใช้ระบบแมนนวลนะครับก็คือการออกตั๋วด้วยมือเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะว่ากว่าจะแต่ละคนมันจะออกได้เนี่ยใช้เวลาแค่ไหนนะฮะในการเช็คอินแทนทำให้การเช็คอินเนี่ยจากเดิมที่ใช้เวลาเช็คอินประมาณ1ชั่วโมงต้องล่าช้าไปประมาณ3ชั่วโมงครับผู้โดยสารเนี่ยต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมาที่สนามบินเนี่ยนานกว่าปกติแต่ในช่วงตั้งแต่เวลา 11:00 นระบบเช็คอินทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะ 11:00 นระบบเช็คอินทั้งหมดได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและคิวผู้โดยสารนะครับเริ่มทยอยบางตาลงแล้วทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นมีเพียง1สายการบินนะครับที่ถูกยกเลิกก็คือสายการบิน Air Asia X ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยผู้โดยสารได้สามารถขอเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ Air Asia X ที่จะออกจากไทยไปโอซาก้าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ยกเลิกไปอย่างไรก็ตามในส่วนของสายการบินที่ได้รับผลกระทบผู้โดยสารมาขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือรับเงินคืนได้นะครับดร.กิรติบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งเดียวทั่วโลกกระทบไปทุกส่วนแต่คาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกเพราะในส่วนของระบบ IT มีการประชุมติดตามและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับย้ำว่าปัจจุบันสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วผู้โดยสารสามารถเดินทางมายังสนามบินได้ในเวลาปกติและทางทออทนะครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับซึ่งระบบเช็คอินเนี่ยนะครับมีปัญหามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับทางทอทอก็ได้มอนิเตอร์ปัญหาดังกล่าวนะครับก็พบว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยในช่วงเวลาของวันที่19กรกฎาคมเนี่ยนะครับส่งผลกระทบทั้งสิ้นประมาณ200ไฟลท์นะครับทำให้ระบบเช็คอินทั้งหมดใช้ไม่ได้นะครับโดยทางทอทอได้ประสานให้สายการบินใช้ระบบแมนนวลในการทำการเช็คอินนะครับซึ่งทางสายการบินก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาดูแลผู้โดยสารในส่วนของการเช็คอินระบบแมนนวลซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้ระยะเวลาการเช็คอินจากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลายเป็นระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับณเวลานี้ก็คือประมาณ 11:00 นนะครับระบบการเช็คอินทั้งหมดได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับในส่วนของสายการบิน Air Asia Air Asia X นะครับรวมไปถึงสกู๊ต Jetstar นะครับได้รายงานว่าปัจจุบันนี้ระบบการเช็คอินได้กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็คิวผู้โดยสารเริ่มทยอยบางตาลงนะครับปัจจุบันนี้ผู้โดยสารสามารถมาถึงสนามบินในเวลาที่ปกติได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะอย่างที่ท่านได้ฟังไปดร.กิรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทออทท่านยืนยันแล้วนะฮะว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติละก่อนหน้านี้ที่สื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าท่านต้องเผื่อเวลานะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องแล้วตอนนี้ก็คือเผื่อเวลาตามปกติเวลาที่ท่านจะเดินทางก็คือในประเทศก็สักชั่วโมง2ชั่วโมงต่างประเทศก็จะสัก3ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะทุกอย่างสามารถรันไปได้ละระบบกับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าเมื่อวานก็ที่แถลงข่าวเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าคงจะต้องเร่งให้ทุกอย่างมันจบไปในช่วงประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะฮะครับโอ้โหเมื่อวานในภาพก็คือไม่ใช่แค่ประเทศไทยแหละอย่างที่บอกว่าทั่วโลก
ก็ได้รับผลกระทบนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ